มือหนึ่งเลยพอกระพริบวับหนึ่งบัตรเด้งออกมาไม่มีสลิปไม่มีอะไรเงินก็ไม่ออกเขาบอกเหลือ5 บาทที่มีชิปการ์ดอ่ะมันไม่อ่านก็เลยลบชิปการ์ดเราถึงกดนั่นแหละเราได้กดตู้อื่นไหมฮะตู้อื่นนะหลังจากธนาคารกรุงเทพกดทุกตู้ในปั๊มนั้นกดทุกตู้แล้วเราได้วนกลับมาดูอีกรอบไหมฮะไม่ได้วนจ้ะแต่ว่าตอนที่ว่ากดกรุงเทพน่ะยืนรอดูเพราะว่ามันจิ้มได้ว่ากดถอนเท่าไหร่หมื่นนึงจิ้มดูป่ะทำรายการแล้วก็หมื่นนึงเลยพอกระพริบวับนึงบัตรเด้งออกมาไม่มีสลิปไม่มีอะไรเงินก็ไม่ออกก็แค่นั้นละจ้ะทีนี้ก็เขาแนะนำยังไงก็คือไปเจ้าหอเลยค่ะแล้วไปเจ้าหอพนักงานเขาก็นั่นลบไอ้นั่นชิปการ์ดให้ลบแล้วมันก็อ่านรอสักพักก็อ่านตามเช็คเขาบอกเหลือ5 บาทหนูก็ยืนสมมติให้เขาปั๊บเขาก็บอกว่าเงินมันออกไปแล้วน้องกลับไปที่ธนาคารไปดำเนินการเลยมันออกที่ไหนผมไม่รู้ว่าคุณกดที่ไหนเขาก็แค่นั้นเองก็เลยกลับมาแล้วก็ผู้จัดการก็ทำดำเนินเรื่องให้แล้วเขาบอกให้รอ10 วันครับ10 วันหรือว่า7 วันตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าตำรวจก็ดำเนินการให้ตามขั้นแค่เป็นเงินโครงการของพ่อตายเครื่องตัวของพ่อเป็นชื่อรวมของหนูมีความสำคัญคือพ่อพิการต้องใช้จ่ายทุกอย่างคือเราต้องค้นหาใช้จ่ายทุกอย่างทวดก็อายุ89แล้วป่วยอยู่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนนท์เพราะฉะนั้นเงินหมื่นนี้สำคัญกับเรามากใช่ไหมใช่ค่ะให้เขาเอามาคืนต่างพระสงสารหนูเลี้ยงคนแก่89ปีกับพ่อพิการค่ะตายครึ่งตัวบนล่างเอสเซนเลือดสมองแตกเนาะลูกน้องค่ะ8 ปีแล้วค่ะเป็นมะเร็งด้วยมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ